แล้วจริงไหมเขาบอกว่าถ้าผ่านความยากลำบากมาเยอะๆเวลามาเจอความยากลำบากอย่างเนี้ยอย่างทุกวันเนี้ยเฮ้ยยิ่งกว่านี้ฉันก็เจอมาแล้วมันทำให้เรามองปัญหาใหญ่เล็กลงใช่ค่ะเหมือนเวลาเจออะไรก็รู้สึกว่าเออเดี๋ยวมันก็มีทางออกนะมีอันนึงที่ได้มากๆเลยก็คือเดินธรรมยาตราที่ลุ่มน้ำลำปะทาวจังหวัดสกลนครอันนี้คือไปศึกษาธรรมะเขารณรงค์เรื่องการรักษาต้นน้ำการรักษาป่าและแม่น้ำก็คือเดินทางจากในจังหวัดขึ้นไปถึงวัดที่เป็นต้นน้ำก็คือประมาณ100กว่าโลเป็นเวลาเป็นเวลา 7-8 วันค่ะและแบกของเองด้วยแบกอุปสัมภาระทุกอย่างที่เราใช้เสื้อผ้าน้ำนู่นนี่นั่นปวดขาแบบตอนเย็นคือลุกไม่ขึ้นนะคะแต่วันต่อมาเราต้องลุกขึ้นเพื่อจะเดินต่อให้ถึงจุดหมายระหว่างเดินหนูเคยเดินแบบไม่มองข้างหน้าแล้วมองแค่ตรงที่เท้าแล้วรู้สึกว่าต้องเดินต่อไปต้องเดินต่อไปอย่าหยุดเดินที่ตกตะกอนกับเชิญมากๆคือถ้าเราไม่หยุดเดินยังไงก็จะถึงสักที่หนึ่งแน่ๆมันปรับใช้กับชีวิตเชิญก็คือไม่ว่าทำอะไรก็ตามอย่างน้อยเราได้ลองทำมันไปเถอะมันจะมีจุดหรือผลลัพธ์บางอย่างออกมาสักครั้งหรือสักนิดหน่อยแต่อย่างน้อยคือเราไม่เคยหยุดเดินเพราะถ้าหยุดเดินเมื่อไหร่คือเราไม่ถึงอะไรเลยธรรมะสอนอย่างนึงว่าสมมติคุณกำลังเดินอยู่แล้วคุณมองไปไกลมากนั่นน่ะอีก80กิโลเป้าหมายนะมันจะเหนื่อยมากคุณจะเหนื่อยมากมันจะแบบเมื่อไหร่จะถึงเหมือนกับคุณคิดถึงอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงมากเกินไปแต่คุณไม่คิดถึงวันนี้ว่าคุณก้าวตรงนี้ทีละก้าวใช่แล้วมันก็จะถึงนั่นคือคุณได้บรรลุสัจธรรมขึ้นเองโดยอัตโนมัตินั่นเองหนูเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าธรรมะมันเป็นเรื่องรอบๆตัวเรานี่รอบๆตัวเรามันอยู่ใกล้มากแต่แค่เราจะไปมองมุมไหนเรายึดติดกับอะไรอยู่หรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของคนความเชื่ออีกอะไรเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่ตกตะกอนได้ง่ายแล้วก็ได้จากสิ่งที่หนูไปเนี่ยคือแบบอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุด